มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครั้งแรกรอบ9ปีเปิดเซฟประวัติรวยอู้ฟู่มีนาฬิกา1เรือนวันที่24พฤศจิกายนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน18รายกรณีรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีเข้ารับตำแหน่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายปปช.โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายน2566แจ้งสถานภาพโสดแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น89,214,637 บาทมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี757บาททรัพย์สินของพลเอกประวิตรประกอบไปด้วยเงินฝาก9บัญชีมูลค่า 43,500,597 บาทเงินลงทุน 4,879,739 บาทที่ดิน3แปลงในพื้นที่กทม.แล้วก็จังหวัดปทุมธานีมูลค่า17ล้านบาทโรงเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างราคา10ล้านบาทยานพาหนะเป็นรถยนต์4คันมูลค่า13ล้าน6แสนบาททรัพย์สินอื่นๆ13รายการมูลค่ารวม229,500 บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจได้แก่แหวน9วงนาฬิกา1เรือนมูลค่า 15,000 บาทปืน3กระบอกพลเอกประวิตรแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีทั้งสิ้น 2,348,316 บาทเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงบำเหน็จบำนาญ 762,540 บาทเงินช่วยค่าครองชีพ 146,736 บาทเงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี 893,040 บาทแล้วก็เงินประจำตำแหน่งนะคะ 546,000 บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ